สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะในระยะนี้บ้านเรายังคงมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้บ้านเราตอนบนยังคงมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันนะคะยังไงต้องขอให้ดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นกันเอาไว้ด้วยค่ะในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะก็จะทำให้บริเวณที่กล่าวไปนี้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันดังนั้นจะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะมาดูคลื่นลมกันบ้างนะคะทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยนะคะ